ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเวลา9นาฬิกาเดินลงจากตึกไทยคู่ฟ้ามายังห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยสีหน้ายิ้มแย้มยกมือรับไหว้สื่อมวลชนเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้ตั้งคณะกรรมการสอบกรณีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจเชื่อมโยงพนันออนไลน์เรียบร้อยแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครับตั้งเรียบร้อยแล้วลงนามแล้วเมื่อถามว่ามีคนนอกกี่คนนายกรัฐมนตรีบอกว่า3คนพร้อมทำมือชู3นิ้วขึ้นมาด้วยเมื่อถามว่าเปิดรายชื่อได้หรือไม่ใครเป็นประธานนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารอดูประกาศโดยตั้งเรียบร้อยแล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการเข้าพบผู้นำเยอรมนีเพื่อเจรจาเครื่องยนต์ใส่ในเรือดำน้ำระหว่างการเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 UNGA 78ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยกล่าวย้อนถามว่าเรื่องความชัดเจนใช่ไหมก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความชัดเจนคือยังไม่มีความชัดเจนเมื่อถามว่าการไม่ได้นัดพบติดอุปสรรคอะไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าได้พูดคุยกันแล้วแต่ยังไม่มีความชัดเจน